เข้าสู่การแข่งขันในสเตจที่2นะครับสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกล2016ในประเภทหญิงนะครับก็วันนี้ครับจะเป็นการแข่งขันระยะทางกว่า90กิโลเมตรนะครับโดยแข่งขันกันรอบจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้ต้องเอาใจช่วยน้องบีทจุฑาทิพย์ปณีพันธ์นะครับว่าจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับการแข่งขันวันนี้เป็นการแข่งขันบนถนนราบซึ่งถือว่าเป็นสเตจที่นักแข่งขันจะสามารถทำความเร็วได้อย่างเต็มที่ช่วงแรกแต่ละทีมยังเกาะกลุ่มตามกันมาแต่พอเข้าช่วง20กิโลเมตรสุดท้ายในกลุ่มนำก็เหลือเพียงทีมไต้หวันยูเครนญี่ปุ่นและไทยที่เกาะกลุ่มขับเคี่ยวกันได้อย่างสนุกแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นหวงชิงยินจากไต้หวันที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกคว้าแชมป์ประจำสเตจไปครองได้สำเร็จโดยเวลา2ชั่วโมง22นาที26วินาทีตามมาด้วยเซเมโนวาไอริยาจากยูเครนและยูชิกาวามิโอจากญี่ปุ่นส่วนน้องบีสจุฑาทิพย์มณีพันธ์เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่5แต่อย่างไรก็ตามจุฑาทิพย์ก็ยังคว้าอันดับ1ในประเภทนักแข่งอาเซียนมาครองได้สำเร็จทำให้เวลารวมในประเภทนักแข่งอาเซียนยังคงรั้งอันดับ1โดยเวลารวม5ชั่วโมง13นาที14วินาทีตามมาด้วยพันไทยลุยจากเวียดนามทำเวลา5ชั่วโมง13นาที19วินาทีส่วนคะแนนรวมประเภททั่วไปหลังจบสเตจที่2อันดับ1ก็ยังเป็นหวงทิงยินจากไต้หวันทำเวลารวม5ชั่วโมง13นาที6วินาทีนำหน้าน้องบีสจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่คะแนนรวมอยู่อันดับ4เพียง8วินาทีเท่านั้นครับแม้วันนี้ผลงานของทีมไทยนะครับกับน้องบีสจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่พรุ่งนี้ครับก็ยังเหลือการแข่งขันอีก1สเตจสุดท้ายนะครับโดยจะทำการแข่งขันนะครับจากจังหวัดหนองคายไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุดรธานีนะครับระยะทางรวมกว่า70กิโลเมตรนะครับก็ต้องคอยติดตามเชียร์นะครับว่าทีมไทยรวมถึงน้องบีสจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตอนนี้ครับไปติดตามผลการแข่งขันกีฬารอบโลกน่าสนใจกันต่อเลยครับการแข่งขันแบดมินตัน